สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกษตรก้าวไกลกับสวกวันนี้เราจะขอนำเสนอพืชเศรษฐกิจหลักของคนไทยนะครับที่สามารถนำไปวิจัยและพัฒนาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นแป้งเบเกอรี่น้ำมันรำข้าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแผ่นเจลและฟองน้ำห้ามเลือดครับนอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งผลงานของนักวิจัยไทยนะครับที่ได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวจนกระทั่งไปคว้าเหรียญทองจากที่ไต้หวันมาได้ครับซึ่งผลงานนั้นเป็นอย่างไรมีการคิดค้นและพัฒนาต่อยอดอย่างไรบ้างติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับส่วนคำถามของเราในวันนี้ก็คือพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายที่เรานำเสนอไปในวันนี้คืออะไรครับส่งคำตอบเข้ามาได้ตามที่อยู่นี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19มกราคม2560ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ